คู่ของคุณนัทมิเรียแล้วก็พี่อ้ําอธิชาตินั่นเองหลายคนทราบกันดีว่าถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องราวของทายาทแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ดูแลแล้วก็จะมีโมเมนต์น่ารักให้แฟนๆได้เห็นอยู่เสมอล่าสุดเจอนะฮะก็ขออัปเดตเรื่องราวของครอบครัวหน่อยแล้วกันแล้วก็แพลนปีใหม่นี้เป็นยังไงบ้างนะฮะคือต้องบอกก่อนเลยว่าพี่นัทมิเรียเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่าแพลนปีใหม่ก็อาจจะอยู่ในกรุงเทพนะคือปีนี้เนี่ยอาจจะแยกกันหน่อยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีงานกันทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดแต่อาจจะไม่ได้โพสต์ภาพให้เห็นนะฮะแล้วก็แซวพี่อ้ําด้วยบอกพี่อ้ําเนี่ยเห็นกล้ามบึกบึนอย่างเงี้ยขี้งอนนะอ่ะงอนยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันโอเคอ่ะคือแบบว่ามันอยู่แบบสเตเบิลอ่ะค่ะเหมือนแบบโตแล้วเริ่มแบบเป็นผู้ใหญ่กันไม่ได้เรียกร้องอะไรกันมากแล้วมีความสุขอ่ะกับอยู่ในครอบครัวที่เรารู้สึกเราอุ่นแล้วมันแน่นแฟนแล้วอ่ะแทบจะแบบมองตาก็รู้ใจแล้วไม่ค่อยได้อะไรค่ะแต่แบบชอบทำให้เราบ่นมากกว่าหรือเขาอาจจะเรียกร้องความสนใจนิดนึงนะเออใช่บางทีมันเก่าหูใช่โอ้ใช่วันนั้นบอกว่าเออพอเราพูดก็ทำเป็นเฉยๆอย่างเงี้ยแต่พอเรานั่นก็ทำอีกเอ๊ะอยากให้เราถึงสายอยากได้ที่เราพูดไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเออมันจะมีช่วงนี้เขาก็จะแบบแฮปปี้ที่เราแบบว่าใส่ถุงเท้านอนปกติเขาจะใส่ถุงเท้านอนก็จะมีแบบวันไหนที่เขาใส่ถุงเท้าเองแล้วถ้าเกิดวันไหนเขาอยากให้เราใส่เขาก็เออใส่ให้หน่อยแบบหยิบให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันไหนเราไม่หยิบเขาก็จะทวงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นคนแบบดีเทลเล็กๆแบบชอบทวงอะไรเล็กๆหรือถ้าเกิดเช้ามานะถ้านัดกดไลค์ก่อนนะที่จะไลน์หาเขานะถ้าเขาออกไปข้างนอกอะค่ะเนี่ยจะงอนมากเลยถึงเขาจะงอนเรื่องเล็กๆต้องมีสติกเกอร์ให้เขาก่อนโซเชียล